สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel MMA Thailand คลิปนี้ผมจะสอนการทำท่าอนาคอนดาโชกจากตำแหน่งสปรอลในคลิปที่แล้วผมทำการสอนการป้องกันการเทคดาวไป4แบบและมีแบบหนึ่งที่ใช้กันบ่อยมากคือการสปรอลจากการสปรอลนั้นจะนำไปสู่การซับมิดคู่ต่อสู้ทำให้คู่ต่อสู้หลับท่านี้เรียกว่าท่าอนาคอนดาชกมาดูการสาธิตกันนะครับผมจะให้น้องเอมทำการเทคดาวผมจากนั้นผมป้องกันคราวนี้ดูที่แขนผมนะข้างขวาเนี่ยผมอยู่บนบ่าคู่ต่อสู้ ข้างซ้ายผมอยู่ข้างข้างตัวคู่ต่อสู้มาหมุนมาดูมุมอีกมุมหนึ่งกันหมุนมามุมนี้แล้วนะดูหัวผมนะหัวผมแนบชิดติดคู่ต่อสู้หลังคู่ต่อสู้จากนั้นมือผมเนี่ยประสานกันไว้แบบนี้5นิ้วเร็งชิดติดกันจับกันไว้ให้แน่นจากนั้นสิ่งที่ผมจะทําต่อไปคือการกระชากแขนของคู่ต่อสู้เข้ามาข้างในแบบนี้นะ และในการทําเราจะไม่ได้ค่อยๆดึงมานะให้เราระเบิดพลังกระตุกแขนคู่ต่อสู้เข้ามาข้างในในตำแหน่งนี้ในโมชั่นเดียวจากนั้นสิ่งที่ต้องทําต่อมาก็คือการเซตแขนผมจะทําการจับแขนนะครับจับมือเนี่ยที่ตรงใบเสร็จของตัวเองข้างซ้ายแล้วก็อีกมือนึงอยู่บริเวณช่วงหลังขู่ต่อสู้ท่านี้ต้องทําให้แน่นนะถ้าไม่แน่นน่ะจะทาให้ท,ท่าไม่ติดขัานเอาต่อมาให้เราหมุนไปทางด้านที่เราหันหน้าไป หมุนแบบนี้นะปึ๊บไปแล้วเราก็ก้าวเดินมาพยายามเอาเท้าของเราไปแตะกับคางคู่ต่อสู้ไปเกี่ยวขาคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้จะหลับถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมแพ้หรือว่าเขาไม่แถบนะจะทาให้คู่ต่อสู้หลับไปคราวนี้มาดูลองให้น้องเอ็มทำผมดูบ้างจากตำแหน่งการสปรลน้องเอ็มพยายามเซตท่าอนาคอนดาช็อกตอนนี้ลักษณะ หัวเนี่ยวางผิดนะครับการวางเข่าก็ผิดยังไม่ถูกต้องแล้วก็ในส่วนของการล็อกแขนเนี่ยยังทําได้ไม่แน่นผลที่ตามมาคือมันทําให้ไม่ติดนะครับผมไม่โดนซับมิดจากตําแหน่งนี้นะเพราะว่าการเซตการเข้าท่านั้นไม่สมบูรณ์มาดูผมทำอีกครั้งนึงเป็นการสาธิตอีกครั้งหนึ่งเริ่มด้วยการคู่ต่ดสูทเทคดาวคราวนี้เราอยู่ในตําแหน่งสปรอลลักษณะแขนแบบนี้ ให้เราประสานมือมาแล้วก็กระตุกแขนขวางหัวสู้เข้าไปข้างในแบบนี้แล้วก็มาเซตท่านะทำให้แน่นจากนั้นหมุนไปด้านที่หน้ามองนะครับแล้วก็ก้าวเข้ามาแค่นี้ก็ติดแล้วทําง่ายยากเลยเอาไปลองฝึกกันดูนะครับให้ชํานาญก่อนใช้จริงขอบคุณนะครับที่ชมสวัสดีครับ